จังหวัดปทุมธานีเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่31พฤษภาคม2567เมื่อเวลา 10:00 น.นายมนิษฐ์แก้วพวงนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่เป็นประธานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีนายชาญชัยสุวัฒนาประเสริฐปลัดเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่กล่าวรายงานพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการทุกกองพนักงานเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ได้รับการประสานงานจากจังหวัดปทุมธานีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้รับพระราชอนุญาตได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นขนาด 8.25×11.75 นิ้ว A4 จำนวน 100,000 แผ่นเพื่อเชิญไปประดิษฐานณสถานการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณต่อสบันพระมหากษัตริย์จังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่5เมษายน2567เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิธีพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปด้านนายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ทางเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่เข้าร่วมพิธีส่วนบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุดท้ายนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้สารัตน์แก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี